ัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ Variety Talk Show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกคืนเวลา 4:00 นถึง 4:30 นกับเรื่องราวที่หลากหลายแล้วก็จะเป็นประโยชน์ให้ข้อคิดดีๆที่ทำให้พวกเราทุกคนนั้นมีพลังในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพแล้วก็สร้างความสุขให้กับคนรอบข้างนะคะวันนี้ที่เห็นในคลิปเปิดรายการเป็นภาพครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นครอบครัวหนึ่งค่ะคุณพ่อคุณแม่มีลูก2คนแล้วก็ลูกชายคนโตต้องเผชิญกับโรคที่ร้ายแรงทีเดียวนะคะเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันลูกชายวัย13ปีแล้วก็มีลูกสาวตัวน้อยวัย11ปีคอยเป็นห่วงเป็นใยพี่ชายบ้านนี้ไม่เคยขาดความอบอุ่นค่ะถึงแม้ว่าลูกชายคนโตนั้นจะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์แต่ส่วนหนึ่งซึ่งไม่เคยขาดเลยและได้รับการเติมเต็มจากพ่อแม่และน้องสาวอยู่ตลอดเวลานะคะทำให้พี่ชายคนโตของบ้านซึ่งนอนป่วยอยู่เนี่ยค่ะเกิดพลังในการต่อสู้มากมายเลยทีเดียวค่ะและด้วยความรักสายใยของสองพี่น้องนี้นะคะเกิดมาเป็นการ์ตูนเล่มนี้ค่ะโมโม่สู้ๆผมสู้กับมะเร็งเม็ดเลือดขาวตอนอายุ11ขวบเขียนโดยพี่ชายก็คือน้องโมโม่ส่วนภาพประกอบโดยน้องโนริผู้เป็นน้องสาวนะคะแล้วก็มีความพิเศษในการ์ตูนเรื่องนี้หลายเรื่องทีเดียวค่ะเดี๋ยวจะค่อยๆพูดคุยกันที่สำคัญก็คือว่าเขาถ่ายทอดเรื่องราวความรักของสองพี่น้องออกมาในเรื่องโมโม่สู้ๆเพื่อที่จะเป็นกำลังใจไม่เพียงเฉพาะคนในบ้านนะคะแต่เป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยคนอื่นๆด้วยขอต้อนรับคุณพ่อเอกระพีสุกุลพิพัฒน์คุณแม่หทัยพัฒน์สุกุลพิพัฒน์นะคะแล้วก็น้องโมโม่เด็กชายพัชรกิจเด็กหญิงพินประพัฒน์หรือน้องโมริสุกุลพิพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้แหมเราบอกว่าพอจะพูดถึงเรื่องน้องโมโม่แล้วน้องโมโม่ก็เคยป่วยพอเห็นวันนี้เนี่ย พี่เอกาครับคือประหลาดใจมากมาแบบสดใสแข็งแรงนี่คือหายแล้วเหรอคะพี่เอกครับคุณหมอใช้คำว่าหายแล้วแต่ขอสงวนสิทธิ์คำว่าหายขาดเอาไว้สัก3ปี 2-3 ปีต้องเฝ้าระวังครับต้องเฝ้าระวังค่ะแปลว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้รับการดูแลจากคุณหมออย่างดีเยี่ยมเลยครับแล้วที่บ้านเองก็เติมเต็มความรักความอบอุ่นก็พยายามไม่เคยพร่องเลย ค่ะสุดนะคะก็ออกมาตั้งสำนักพิมพ์ด้วยตัวเองนะคะเป็นบรรณาธิการอำนวยการสำนักพิมพ์โมโนโพเอ็ดอันนี้คือเป็นธุรกิจครอบครัวแล้วใช่ไหมใช่ครับคือผมอยู่ในสายสิ่งพิมพ์นักข่าวอะไรเงี้ยนะครับก็ร่วม25ปีแต่ว่าส่วนนึงอาจจะเป็นเรื่องที่แปลกอย่างนึงก็คือว่าช่วงที่ผมอยู่ที่บริษัทเดิมนะครับก็เป็นผู้อำนวยการสายธุรกิจสำนักพิมพ์นะก็เคยไปเกาหลีแล้วก็ไปซื้อหนังสือลิขสิทธิ์มาชื่อกาสิโกกินะครับเป็นนวนิยายเกี่ยวกับเด็กที่ป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเมื่อ10กว่าปีก่อนเราก็ไม่ได้นึกว่าจะมาสัมพันธ์ในชีวิตส่วนตัวอยู่ในวังวนใช่ครับก็ขายดีในเมืองไทยนะกาสิโกกิหลังจากนั้นก็ไปญี่ปุ่นก็ไปซื้อผมเป็นมะเร็งเมื่ออายุ5ขวบก็เป็นคนตั้งชื่อเองทั้ง2เล่มนะฮะผมเป็นมะเร็งเมื่ออายุ5ขวบก็ขายดีเหมือนกันก็ทำไมพี่เอกถึงสนใจเนื้อหาแนวนี้คะคือเหตุผลนึงผมมองว่างานทางเกาหลีทางญี่ปุ่นเองเนี่ยสังคมของเขาเป็นสังคมที่ต้องการกำลังใจและเป็นสังคมที่ให้กำลังใจกับคนอื่นอย่างไม่มีข้อจำกัดอย่างคนไทยสมมติว่าเวลาเราจะแยกกันแบบไปสนามบินสมมติจะแยกกันอะไรเงี้ยก็จะบอกโชคดีนะแต่ถ้าคนญี่ปุ่นหรือคนเกาหลีเขาจะมีคำอำลาสู้ๆนะจริงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมมีความรู้สึกว่าสังคมมันต้องมีการเติมเต็มในวันนั้นนะฮะแล้วเด็กที่ป่วยด้วยโรคนี้ทางซีกเอเชียเนี่ยจะค่อนข้างเยอะอาจจะมีผลมาจากอาหารจากกัมมันตภาพรังสีอะไรผมไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าทางญี่ปุ่นเกาหลีก็เคยมีสงครามในสมัยก่อนก็จะมีเด็กที่ป่วยด้วยโรคลักษณะนี้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าเขาก็มีกำลังใจแล้วก็ให้กำลังใจกันผมก็มองว่าในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารสิ่งพิมพ์นะฮะการที่จะเลือกหนังสือมาเผยแพร่ในเมืองไทยก็ควรจะเลือกเรื่องที่มีลักษณะที่ในตลาดบ้านเรายังไม่มีนะฮะแล้วก็เมื่อคนที่อ่านแล้วเนี่ยก็ได้พลังได้ข้อคิดผมก็เลยเลือกมาทำแต่ก็ไม่นึกว่า10กว่าปีผ่านไปเราก็ต้องมาใกล้ชิดกับเรื่องนี้ในครอบครัวเลย
ง่คิดจากสิ่งที่เราทำในวันนั้นก็เอามาใช้กับตัวเองว่ามีกำลังใจนะเราต้องสู้นะก็มีวันนี้ขึ้นมาครับมันเหมือนเป็นการซักซ้อมโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับมันเหมือนพลังอะไรบางอย่างให้พี่ซ้อมมือแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองมาตั้งแต่ครั้งนั้นเพราะว่าฝึกในการให้กำลังใจคนอื่นมาก่อนด้วยผ่านหนังสือเหล่านั้นพอมาเจอกับตัวเองก็เลยไม่ตกใจไม่ช็อกใช่ไหมฮะก็ระดับหนึ่งแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะเราอยู่ในสายข่าวมานานเริ่มต้นด้วยข่าวยากรรมแล้วก็เจอสิ่งที่ความสูญเสียมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญการตั้งรับเป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวแล้วก็ช่วงที่ลูกเริ่มป่วยเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ออกจากบริษัทเดิมค่ะก็ยอมรับว่าเครียดนะครับลูกชายก็บอกเขานอนอยู่บนเตียงบอกพ่อผมแค่ไม่สบายนะผมไม่ได้ป่วยโอ้โหกินยาเดี๋ยวก็หายก็สู้ๆนะซึ่งทำให้ผมมีความรู้สึกว่าเราต้องลุกขึ้นผมก็เปิดแมกกาซีนเล่มหนึ่งชื่อพลังศรัทธาเป็นแมกกาซีนผลิตออกมาจากที่เขาคิดจากแรงบันดาลใจจากลูกนั่นเองนะคะมาถามคุณแม่หลาบ้างคุณแม่หลาจริงๆก็คืออยู่ในสายงานเดียวกันกับพี่เอกมาโดยตลอดเลยทำงานที่เดียวกันด้วยค่ะในเครืออยู่ในเครือเดียวกันแต่ว่าทำสายนิตยสารค่ะท่องเที่ยวค่ะแล้วก็น้องโมโมแต่เดิมที่ชื่อน้ำโมใช่ไหมคะในหนังสือก็ยังเขียนว่าชื่อเดิมชื่อน้ำโมตอนหลังรู้สึกว่าเปลี่ยนเพื่อความสบายใจ ก็เลยเปลี่ยนเป็นโมโมครั้งแรกที่ทราบว่าลูกป่วยแล้วป่วยเป็นโรคที่มันดูรุนแรงด้วยเนี่ยใจแม่คิดยังไงตอนแรกเนี่ยเราก็มองว่าเอ๊ะไอ้โรคแบบนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นโรคที่ไกลตัวเราไม่น่าจะเกิดกับลูกเราได้ตอนที่คุณพ่อซื้อลิขสิทธิ์จากไต้หวันไอ้เกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยคุณแม่ก็ไม่กล้าอ่านอ๋อเหรอคะไม่กล้าอ่านเพราะว่าเราก็คิดว่าแบบสงสารเด็กถ้าเกิดว่าจะต้องเกิดกับครอบครัวเราจะรับได้ไหมพอ12ปีผ่านไปเนี่ยแล้วคุณหมอบอกว่าคุณแม่ลูกคุณแม่เนี่ยมีเม็ดเลือดหน้าตาแปลกๆนะแล้วก็แบบมันคืออะไรหน้าตาแปลกๆก็เลยถามคุณหมอว่าใช่ลูคีเมียไหมคุณหมอเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่มีข้อมูลเหรอทำไมเดาทางถูกใช่อาจจะเป็นเพราะว่าลูกชายของเพื่อนก็เป็นก่อนหน้าโมโม่ค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาเจอในเดือนเมษาเราก็มีความรู้สึกว่าอุ้ยน่าสงสารน้องเขาจังเลยถ้าเกิดกับลูกเราจะทำยังไงเราก็พอมาเดือนสิงหาคมผ่านไม่กี่เดือนมาเจอกับลูกเราก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเราโดนพายุเรายืนอยู่แล้วก็แบบภาพรอบๆข้างเรามันเคลื่อนไหวแต่เราทำไมเราหยุดนิ่งซึ่งคุณหมอบอกคุณแม่จะเย็นๆเดี๋ยวคุณหมอไปดูผลแลบอีกทีนึงเพราะว่าคุณหมอเห็นเด็กแล้วเนี่ยคุณหมอไม่เชื่อว่าเด็กจะเป็นจะป่วยเพราะว่าเม็ดเลือดขาวของเขาตอนนั้นเนี่ยเกล็ดเลือดมันตกเลือดมันตกแล้วก็เซลล์มะเร็งในหลังจากแลบแล้วเนี่ยมีอยู่ในร่างกายเขา 86% เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอบอกต้องแอดมิดด่วนซึ่งคุณพ่อกำลังเดินทางส่งคุณย่าขึ้นเครื่องบินกลับเราก็ไม่กล้าโทรบอกแล้วก็บอกคุณหมอแล้วอย่างคุณแม่ต้องทำยังไงคุณหมอก็บอกว่าแอดมิดด่วนเพราะว่าถ้าน้องกลับไปเนี่ยไม่น่าจะรอดก็เลยตัดสินใจก็เลยบอกคุณหมอดำเนินเรื่องเลยไม่ต้องรอคุณพ่อเพราะว่ากลัวเขาจะกังวลคุณหมอก็ประชุมทีมแพทย์แล้วก็พูดคุยเรื่องของแผนการรักษาแล้วก็ขอให้คุณแม่อย่าเพิ่งบอกกับน้องก็เจอผลแลบเจอเลือดอะไรเงี้ยประมาณตอนบ่ายสามแอดมิดตอน5 โมงซึ่งตอนนั้นเนี่ยภาวะน้องเนี่ยเกล็ดเลือดตกหมดแล้วคุณหมอบอกอันดับแรกของการรักษาก็คือต้องคีโม6 ครั้งตามด้วยสเต็มเซลล์ส่วนเรื่องของฉายแสงคุณหมอให้มาร์กไว้ก่อนก็คือก่อนทำการรักษาจะต้องมีการเซ็นต้องมีการประชุมทั้งครอบครัวตอนนี้ก็เลยบอกคุณหมอว่าขอเป็นคุณแม่ตัดสินใจเลยละกันคุณแม่ขอให้ดำเนินเรื่องเลยทางทีมแพทย์ก็บอกรอคุณพ่อก่อนดีกว่าไหมคุณแม่ก็เลยใช้โทรบอกว่าน้องต้องแอดมิดนะคุณพ่อก็บอกทำไมก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยละกันแต่ตอนนี้เร่งด่วนขอตัดสินใจในการที่จะส่งน้องเข้าโรงพยาบาลใช่คุณพ่อก็
เงียบแล้วเขาก็บอกนั้นตัดสินใจเลยก็เลยบอกคุณหมอตัดสินใจเลยค่ะก็ดำเนินการลำดับขั้นตอนการรักษาว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้างแล้วก็ขอประชุมกับคุณพ่ออีกครั้งหนึ่งในวันรุ่งขึ้นเพราะว่าน้องไม่สามารถที่จะให้คีโมได้เลยเพราะว่าต้องเติมเกล็ดเลือดเติมเลือดก่อนซึ่งปัญหาก็คือตอนนั้นเนี่ยเลือดขาดแคลนเพราะว่าน้องเป็นเลือดกรุ๊ปโอกรุ๊ปโอกรุ๊ปยากทีเดียวใช่แล้วก็ตัวเกล็ดเลือดด้วยก็เลยต้องปรึกษากับคุณพ่อว่าจะเอายังไงพอเช้าอีกวันนึงก็ทีมแพทย์ก็มาปรึกษากันว่าจะต้องระดมคุณพ่อก็เลยใช้ช่องทาง Facebook ประกาศค่ะแล้วก็จะมีทีวีบางช่องเพื่อนสื่อช่วยกันใช่มากันเยอะมากมากันเยอะแล้วก็ช่วยน้องได้แบบทันเวลาค่ะน้องก็เริ่มทำการรักษาทันทีนั่นคือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมปี2556ค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ครอบครัวนี้ผ่านอะไรมาเยอะทีเดียวนะคะแต่ว่าด้วยความที่เข้มแข็งมุ่งมั่นแล้วก็มีความรักอยู่ในครอบครัวฉายรอบตัวน้องโมโม่ควบคู่ไปกับการรักษาของแพทย์ที่ดีเยี่ยมนะคะจนเขาแข็งแรงได้ขนาดทุกวันนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2กับครอบครัวสุกุลพิพัฒน์นะคะน้องโมโม่ตอนที่ต้องเข้าโรงพยาบาลตอนนั้นคือยังไม่ทราบเลยใช่ไหมคะว่าเราป่วยหนักขนาดไหนลูกยังไม่ทราบเลยครับครับแล้วคุณแม่มีวิธีการบอกหนูว่ายังไงคุณแม่ไม่บอกครับไม่บอกบอกแต่ว่าต้องเป็นนอนโรงพยาบาลนะลูกบอกแค่ว่าผมป่วยครับครับครับแล้วก็น้องโมโม่ทราบตั้งแต่เมื่อไหร่ไปอยู่โรงพยาบาลนานหรือยังกว่าเราจะมีคนมาอธิบายให้ฟังว่าสิ่งที่หนูต้องเป็นสิ่งที่หนูต้องรักษานี่คืออะไรไม่นานครับไม่นานเออใครเป็นคนบอกคนแรกคุณหมอหรือคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็คงต้องหารือกันนานว่าจะบอกลูกยังไงสุดท้ายก็ต้องบอกความจริงเขาจะได้รับมือได้ใช่ไหมพี่ค่ะโมโม่ตกใจไหมลูกไม่ครับไม่ตกใจเลยเขาบอกว่าหนูเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวอย่างนั้นอย่างนี้หนูต้องผ่านกระบวนการรักษาอย่างนี้โมโม่คือรับได้เลยเหรอครับครับเพราะผมเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเคยอ่านเจอเขาชอบอ่านหนังสือเขาชอบอ่านหนังสือนี่คือการอ่านมีประโยชน์มากๆเลยกับเด็กที่ต้องเผชิญอะไรแบบนี้นะคะตอนที่โมโม่เข้าโรงพยาบาลโมโม่เรียนอยู่ชั้นอะไรครับเรียนอยู่ชั้นป.4ครับป.6ครับป.6แล้วอยากเป็นเด็กอยากไม่อยากเป็นหนุ่มนะอยู่ป.6แล้วที่เข้าไปเรียนแล้วนั่นก็ทำให้ต้องห่างจากการเรียนไปเลยแล้วทำยังไงห่วงไหมก็เรียนไม่ทันเพื่อนห่วงครับห่วงทำการบ้านไม่ทันห่วงทำการบ้านไม่ทันแต่ในนี้เนี่ยหนูเขียนไว้ในการ์ตูนหนูเนี่ยมีกำลังใจเยอะเลยมีทั้งคนไปเยี่ยมมีทั้งที่โรงเรียนให้งานไปทำที่โรงพยาบาลด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าครับมีครับครับเป็นยังไงทำให้บรรยากาศในการอยู่โรงพยาบาลของหนูเป็นยังไงโมโม่เล่าหน่อยก็ไม่ค่อยเหงาแล้วครับไม่เหงาเพราะว่ามันมีอะไรให้ทำครับปกติอยู่โรงพยาบาลก็จะนอนเฉยๆไม่มีอะไรเลยค่ะอันนี้คืออ่านหนังสือไปด้วยทำกันบ้านบ้างแล้วมีคนมาเยี่ยมมีน้องโนรี่เขียนการ์ดมาให้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอ้โหช่างเป็นผู้ป่วยที่มีความสุขเนี่ยอีกมุมหนึ่งอะไรเช่นนี้ใช่ไหมครับครับโนรี่ล่ะคะตอนโนรี่ตอนพี่โมโม่เข้าโรงพยาบาลโนรี่อยู่ชั้นอะไรป.3 ค่ะป.3 คืออยู่โรงเรียนเดียวกันด้วย2พี่น้องโรงเรียนอะไรคะอัสสัมชัญธนบุรีค่ะอัสสัมชัญธนบุรีหนูใช้เวลาช่วงไหนไปเยี่ยมพี่โมโม่ก็ช่วงเสาร์อาทิตย์ค่ะช่วงเสาร์อาทิตย์เห็นบอกว่าคือจันทร์ถึงศุกร์นี่คิดถึงกันมากเลยเป็น2พี่น้องที่สนิทกันมากๆเลยเล่นด้วยกันตลอดใช่ไหมคะค่ะคือในนี้เนี่ยนั่นเองอ่านนะ บอกว่าคำนำหนูเขียนเนี่ยหนูดีใจที่สุดเลยที่พี่โมโม่สามารถหายป่วยได้ที่ผ่านมาหนูเป็นห่วงมากหนูมีพี่ชายคนเดียวจะได้มีเพื่อนเล่นหนูไม่ชอบเล่นคนเดียวอยากเล่นกับพี่และเพื่อนๆเขาบอกหนังสือเล่มนี้หนูอาจวาดไม่สวยเหมือนคนอื่นบางทีตัวละครก็ไม่มีหูบ้างแต่หนูตั้งใจวาดใช่ไหมคะอันนี้คำนำของหนูส่วนคำนำของผู้เขียนก็คือโมโม่หนังสือเรื่องโมโม่สู้ๆของผมเป็นหนังสือที่ผมเขียนขึ้นมาเพื่ออยากจะบอกเล่าประสบการณ์ของผมว่าคนป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดนั้นรู้สึกอย่างไรผมอยากบอกทุกๆคนว่ามันเป็นยังไงทำไมต้องหัวโล้นทำไมถึงอยากกลับบ้านทำไมเด็กที่ไม่อยากไปเรียนอย่างผมจึงอยากกลับไปเรียนสุดท้ายนี้
ขอบคุณที่อ่านหน้านี้นะครับเพราะขนาดผมยังไม่เคยอ่านคำนำของหนังสือเลยมีมุกด้วยนี่คือเป็นการ์ตูนของสองพี่น้องที่ถ่ายทอดมาจากชีวิตตอนที่พี่โมโม่นอนอยู่โรงพยาบาลใช้เวลาเบ็ดเสร็จอยู่ที่โรงพยาบาลนานขนาดไหนโมโม่จำได้ไหมลูกก็ประมาณปีเศษๆแล้วเป็นปีเศษๆเลยนะคะแล้วก็พยายามตามให้ทันเรื่องการเรียนที่โรงเรียนก็เอื้อเฟื้อมากใช่ไหมใช่ค่ะก็ทำให้ตอนนี้จบป.6จบป.6แล้วก็ตอนแรกเนี่ยคุณหมอมองว่าอาจจะให้พักการเรียนก่อนเพื่อดูอาการเพราะว่าในเรื่องของการมีภูมิสร้างภูมิค่ะพอหลังจากที่กลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้วเนี่ยอาการเขาดีขึ้นอย่างรวดเร็วจนคุณหมอตัดสินใจว่าคุณแม่ให้น้องกลับเข้าไปเรียนตามระบบดีกว่าเพื่อสุขภาพจิตที่ดีแปลว่าฟื้นตัวเร็วมากฟื้นตัวเร็วครับก็คุณหมอเองก็มองว่าเป็นกรณีศึกษาอย่างหนึ่งในเรื่องของการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดชนิด AMLนะครับเพราะว่าตัวกำลังใจด้วยคือโรคบางโรคเนี่ยถ้าพลังใจดีนะครับก็จะมีส่วนนี้กับกระตุ้นเลือดนะฮะให้หมุนเวียนดีนะฮะเพราะงั้นเนี่ย อาหารการกินหลายๆอย่างที่เป็นองค์ประกอบเนี่ยทำให้ทุกอย่างมันฟื้นตัวได้เร็วก็บอกว่าบางคนบอกว่าเพราะว่าเป็นเด็กฟื้นตัวเร็ว คุณหมอบอกว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะแล้วแต่คนนะครับแต่ว่าสุขภาพจิตเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเด็กเครียดมันก็จะหลั่งสารที่อาจจะทำให้ปฏิกิริยาทางเคมีในร่างกายเนี่ยมันก็เป็นพิษเนาะคุณใช่ครับนี่พอกำลังใจดีมีความสุขมีความรักความอบอุ่นเนี่ยมันก็ทำให้กายพร้อมที่จะรับการรักษาทางการแพทย์ภายนอกด้วยใช่ครับทั้งนอกข้างในไปคู่กันครับโอ้สุดยอดมากเพราะจุดที่เราเป็นห่วงอย่างนึงก็คือว่าถ้ากายหายใจป่วยเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายค่ะเนี่ยเดียวกันเนี่ยกับคุณแม่เขาก็จะบอกกันตลอดว่าทำยังไงให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีหมายถึงว่าอย่าไปเครียดให้ลูกเห็นเพราะว่าบางทีมันแน่นอนอ่ะการที่มีเด็กป่วยมันก็ต้องเครียดแต่ถ้าเกิดว่าผู้ปกครองหรือญาติผู้ป่วยป่วยซะเองมันยิ่งทำให้ทุกอย่างแย่ยิ่งไม่มีใครนำใครได้ในบ้านไม่มีใครเข้มแข็งพอที่จะอบอุ้มคนอื่นนะแล้วเราจะแบ่งหน้าที่กันพ่อแม่ก็ทุกข์อยู่แล้วแหละอย่างเรื่องของการดูแลลูกผมจะให้เขาตัดสินใจเสียเป็นส่วนใหญ่ตัดสินใจได้เลยอย่างที่ผมก็จะดูแลเรื่องภายนอกการงานต่างๆเพื่อแบ่งงานกันจะได้ไม่สับสนค่ะอย่างเช่นในแง่ธุรกิจที่ต้องดูแลครอบครัวก็ออกมาตั้งสำนักพิมพ์ซะจะได้บริหารจัดการเองได้คล่องตัวคุณแม่ก็ออกมาเป็นคุณแม่เต็มเวลาอย่างนี้เป็นต้นก็แบ่งกันเพราะคุณแม่เขาดูแลตั้งแต่มีลูกก็ให้ออกมาเลยให้ดูแลอย่างเดียวเพราะว่าผมมองว่าถ้าเราแบ่งงานกันแล้วก็ช่วยกันมันจะทำให้ทุกอย่างเดินไปข้างหน้าได้ค่ะเป็นครอบครัวที่เป็นทีมเวิร์คที่ดีมากๆเลยนะคะคุณแม่เคยแอบร้องไห้ไหมก็ร้องอ่ะก็ร้องให้เขาเห็นน้องให้เขาเห็นตอนแรกๆเนี่ยคุณหมอบอกคุณแม่ต้องเข้มแข็งอย่าร้องไห้ให้ลูกเห็นนะอย่าเพิ่งบอกเขานะว่าเขาเป็นอะไรระหว่างที่ประชุมทีมแพทย์เนี่ยคุณแม่จะต้องเดินจากห้องประชุมมาหาเขาที่เตียงเขาก็ถามคุณแม่ตกลงโมป่วยเป็นอะไรใช่ก็เลยบอกว่าหนูป่วยเป็นแบบพี่ปริ้นนะพี่ปริ้นก็คือลูกของเพื่อนหนูเป็นมะเร็งเป็นเลือดขาวเขาบอกเขาก็เงียบไปสักพักหนึ่งจนคุณหมอก็เดินตามมาบอกว่าคุณแม่บอกแล้วเหรอบอกคุณแม่ตัดสินใจบอกดีกว่าไม่งั้นเขาจะกังวลเขาจะคอยถามว่าเขาเป็นอะไรกันแน่ก็เลยบอกเขาแล้วคุณหมอบอกแล้วโมว่าไงโมเขาก็บอกอ๋อเขาก็อธิบายเรื่องของเซลล์เม็ดเลือดเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวอะไรอย่างเงี้ยบอกคุณหมอก็เลยถามว่าแล้วโมรู้ได้ไงว่าอ๋อผมเคยอ่านครับคุณกลายเป็นคุณหมออึ้งแทนใช่เพราะว่าคุณหมอเขาห่วงเรื่องของสุขภาพจิตเด็กกลัวเด็กรับไม่ได้ปรากฏว่าทั้งฉลาดทั้งมีข้อมูลทั้งอ่านหนังสือมาบอกซะคุณหมอตกใจเลยคุณหมอเองยังถามนอกรอบว่าต้องเชิญคุณหมอที่เป็นนักจิตวิทยาไหมเราบอกก็เดี๋ยวลองคุยกันก่อนเพราะว่าทางโรงพยาบาลเองเขาจะมีทีมนะครับเพื่อจะปรึกษาะนะครับค่อยให้ข้อมูลอะไรเงี้ยจะมีทีมจิตเวชเด็กเข้ามาคุยตอนนี้ก็เลยส่งมารีเช็คอีกทีนึงว่าน้องพร้อมไหมครอบครัวพร้อมไหมที่จะเดินหน้าในการรักษาก็พร้อมคำตอบคือน้อง
จิตใจปกติพร้อมมากพร้อมใช่ค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะเป็นครอบครัวตัวอย่างจริงๆเลยค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีเรื่องราวของการ์ตูนเล่มนี้กันต่อค่ะอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นรายการนะคะไม่ได้แบ่งปันการ์ตูนเล่มนี้เป็นเรื่องราวที่สร้างความเข้มแข็งกันในเฉพาะครอบครัวแต่ว่าสิ่งที่ได้จากการ์ตูนเล่มนี้ยังจะแบ่งปันไปยังผู้ป่วยคนอื่นๆด้วยสักครู่ค่ะที่อยู่ในมือดิฉันนะคะหนังสือการ์ตูนโมโม่สู้ๆค่ะซึ่งก็มีขยายความบอกว่าผมสู้มะเร็งเม็ดเลือดขาวตอนอายุ11ขวบสมมติหยิบไปหยิบมาจะงงค่ะเพราะว่ามี2ปกจะบอกเหมือนญี่ปุ่นก็ไม่ใช่เปิดจากข้างหลังมาหน้าไม่ใช่นะคะมี2ปก2ด้านอย่างเงี้ยจริงๆค่ะข้างนี้ฝีมือใครคะผมเองครับครับแล้วข้างนี้ล่ะฝีมือหนูค่ะฝีมือโนริด้านหนึ่งฝีมือโมโม่ด้านหนึ่งแล้วปรากฏว่าพอจะพิมพ์เป็นรูปเล่มออกมานะคะเขานำไปโหวตใน Facebook ใช่ไหมคะใช่ครับปรากฏว่าคะแนนเท่ากันคะแนนเท่ากันไม่มีปกไหนชนะขาดดังนั้นจึงออกมาเป็นรูปเล่มแบบนี้ค่ะมีปกฝีมือน้องโมโม่กับปกฝีมือน้องโนริเนื้อหาก็เลยต้องแบ่งเป็น2พาร์ทเนื้อหาต้องแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทนึงเป็นการ์ตูนนะครับอีกพาร์ทนึงเป็นภาพจริงของเขาค่ะน่ารักมากๆเลยโมโม่ต้องตอบคําถามนั่นเองนะคะที่บอกว่าเขียนในคำนามอะค่ะว่าเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะอยากจะบอกเล่าว่าคนที่ป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดเขารู้สึกยังไงแล้วโมโม่รู้สึกยังไงอยากจะบอกไปยังคนที่กำลังป่วยแล้วก็ท้อแท้อยู่ในเวลานี้สู้ๆครับสู้ๆอย่าท้อครับครับถ้าเกิดท้อก็จะไม่มีกำลังใจก็จะไม่หายป่วยครับครับแล้วตอนเวลาที่รักษาอยู่มันทรมานไหมทรมานมากเหงาด้วยต้องคีโมด้วยอ่ะห้าคอเจ็บปวดเหนื่อยเพลียผ่านมาแล้วทุกอย่างใช่ไหมโมโม่ครับผมแล้วผ่านมาได้ยังไงก็มีกำลังใจเยอะมากครับทั้งจากเพื่อนของพ่อคนอื่นๆอีกเยอะแยะเลยครับโมโม่อยากจะบอกคนที่ป่วยอยู่เวลานี้โดยเฉพาะคนที่เป็นเด็กด้วยเนี่ยบอกเขายังไงนอกจากสู้ๆมันจะต้องผ่านอะไรบ้างโมโม่อยากจะให้คำแนะนำเขายังไงลูกก็ถ้าเกิดเป็นงานเจาะเลือดนี่มันก็จะเจ็บมากก็ต้องทนนะฮะต้องทนค่ะตลอดเป็นปีเลยห้ามเบื่อเจ็บก็ร้องได้จะบอกห้ามร้องแล้วคนก็เจ็บก็ต้องร้องเนาะก็ปล่อยให้ร้องแต่ว่าสู้ต่อครับผมอันนี้คือคำแนะนำนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะในวิกฤตมีโอกาสเสมอเป็นคนต้องไม่ท้อเพราะท้อมีไว้ให้ลิงถือให้ลิงถือค่ะถ้าเกิดว่าท้อคือแปลว่ามีความสัมพันธ์กับลิงแล้วล่ะเพราะว่าท้อมีไว้ให้ลิงถือนะคะโนริล่ะคะอยากจะบอกเป็นกำลังใจให้คนอื่นๆยังไงในฐานะที่เรามีพี่ชายป่วยอยู่โรงพยาบาลตั้งนานเราไปดูแลแล้วก็เห็นพี่เวลาเจ็บปวดเวลาทรมานเวลาเบื่อเนาะโนริอยากจะบอกคนที่เป็นสมาชิกในครอบครัวที่มีคนป่วยยังไงก็ถ้ามีคนป่วยในครอบครัวก็ช่วยให้กำลังใจกันจะได้ไม่เครียดค่ะก็จะได้หายป่วยแล้วก็เป็นสุขภาพจิตที่ดีค่ะก็อาจจะช่วยให้หายป่วยได้เร็วขึ้นค่ะแล้วโนริตอนที่พี่โมโม่อยู่โรงพยาบาลโนริทำตัวดีเป็นพิเศษเป็นน้องสาวที่น่ารักมากกว่าปกติยังไงบ้างเพื่อให้พี่โมโม่แบบมีความสุขอะคะลูกก็ไม่น่าจะมากกว่าปกติเพราะน่ารักอยู่แล้วดูแลพี่โมโม่อยู่แล้วมีการ์ดใช่ไหมลูกใช่ทำอะไรอีกคะก็มีเขียนการ์ดขอให้หายป่วยไวๆก็ให้กำลังใจช่วยเล่นเกมไปเล่นเป็นเพื่อนพี่โมโม่จะได้ไม่เหงาอย่างนั้นค่ะแล้วก็ฝีมือวาดการ์ตูนนี่ฝึกนานไหมคะลูกก็ประมาณเดือน 2-3 เดือน 2-3 เดือนปกติเป็นคนชอบวาดการ์ตูนอยู่แล้วหรือเปล่าค่ะชอบค่ะค่ะพอตกลงใจกันในบ้านว่าจะแบ่งปันเรื่องนี้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคมเนี่ยก็เลยเอาละลงไม้ลงมือกันก็แบ่งงานกันเลยมือแบ่งงานกันเลยคนนึงเขียนเรื่องคนนึงวาดรูปมีหูบ้างไม่มีหูบ้างอย่างที่โนริบอกก็มาจากใจใช่ไหมลูกค่ะให้พี่เอกพูดดีกว่าว่าหนังสือเล่มนี้ที่บอกว่ารายได้ส่วนหนึ่งมอบให้องค์กรทางการแพทย์ด้านการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวนี่คือเจตนารมณ์ของคือเจตนามันก็มาจากประสบการณ์เก่านะครับว่าตอนที่ผมทำหนังสือชื่อมะเร็งผมเป็นมะเร็งเมื่ออายุ5ขวบจากญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ช่วยทางโรงพยาบาลรามานะครับเพราะว่าพอเราเข้าไปในรายละเอียดแล้วก็พบว่ามีผู้ป่วยกลุ่มเนี้ยในเมืองไทยมีอยู่จริงนะครับพอเกิดขึ้นกับครอบครัวเราเองแล้วเราไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราช
นะครับก็พบว่ามีผู้ป่วยอยู่ในแผนกที่ลูกรักษาตัวอยู่เยอะนะครับแล้วก็ทุกคนก็มีปัญหาต่างกันนะครับทั้งปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ทั้งหลายๆด้านผมก็มองว่าถ้าอย่างนั้นเราทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเนี่ยปัจจัยส่วนหนึ่งนะครับรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายเนี่ยเราจะเป็นทุนตั้งต้นดีไหมให้กับแผนกนะฮะอาจจะไม่ได้เป็นเงินที่มากมายนักนะครับแต่ว่าบางทีญาติผู้ป่วยมาจากต่างจังหวัดนะฮะก็ต้องมานอนไม่มีที่พักอย่างเงี้ยหรือว่าเด็กบางคนก็ป่วยซ้ำซ้อนก็มีนะครับแล้วก็ของใช้บางอย่างเนี่ยต้องเตรียมมาเองนะครับอย่างเช่นแพมเพิร์ดอย่างเช่นสารพัดเลยซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งนั้นมีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นนะครับเพราะว่าผมว่าศักยภาพอาจจะไม่เท่ากันดังนั้นไอ้สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราตั้งใจเนี่ยก็อยากให้ทุกคนมีส่วนนะครับมีส่วนร่วมอาจจะซื้อหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วมีความรู้สึกว่าเออได้กำลังใจก็มอบให้กับคนอื่นแบ่งปันกันนะครับหรือจะซื้อให้ห้องสมุดนะครับบริจาคให้ห้องสมุดหรืออะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าสิ่งละอันพลาน้อยนะครับมันก็จะช่วยเติมเต็มคนในสังคมได้เราเดินเข้าไปในโรงพยาบาลอย่างล่าสุดก็เพิ่งไปโรงพยาบาลมาเพราะลูกต้องไปตรวจก็ภาพเก่าๆก็กลับมาภาพเก่าๆก็กลับมาก็พูดง่ายๆผู้ปกครองทุกคนก็เดินหน้าดำคือตาลอยคือเราเข้าใจความรู้สึกตรงนั้นคือทุกใจก็ทุกอยู่แล้วยังจะมามีเรื่องของเศรษฐกิจการเงินต่างๆที่หลายบ้านเดือดร้อนใช่ครับเพราะงั้นอะไรที่เราทำได้อะไรที่เราช่วยได้หรือเตรียมไปที่แผนกที่เราก็เหมือนกับมอบให้นะครับทางแผนกทางคุณพยาบาลคุณหมออะไรก็ได้แบ่งปันกันผมมองว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญน่ารักมากๆเลยค่ะพี่ได้บุญด้วยนะคะครับแล้วก็บุญกุศลนี้ก็คงจะทำให้ทุกคนในครอบครัวแข็งแรงทำให้โมโม่หายขาดครับตอนนี้หายแล้วสงวนไว้แค่คำว่าหายขาดขอให้หายขาดจากสิ่งที่หนูแบ่งปันให้คนอื่นด้วยจิตกุศลนะคะค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสุขุมพิพัฒน์ทุกท่านเลยนะคะสำหรับหนังสือเล่มนี้ก็สามารถที่จะเริ่มอุดหนุนได้แล้วใช่ไหมคะพี่ตั้งแต่วันที่27มีนาคมนะครับก็จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่เวทีเอเทรียมงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะครับวันที่27หลังจากนั้นก็จะวางจำหน่ายทั่วประเทศนะครับแล้วก็ติดต่อมาที่สำนักพิมพ์ก็ได้ถ้าเกิดต้องการที่จะซื้อเพื่อจะบริจาคนะฮะอันนี้ก็เรามาคุยอะไรเงี้ยรายละเอียดก็ได้ร่วมกันค่ะก็เป็นสำนักพิมพ์ที่ทางบ้านตั้งขึ้นมาตอนนี้ก็เป็น4สำนักพิมพ์นะครับที่อยู่ในเครือค่ะก็สามารถติดต่อได้ถ้าเกิดว่าจะมีความต้องการที่จะแบ่งปันให้ขยายผลออกไปสู่ผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับโรคเลือดโดยเฉพาะเด็กๆโดยเฉพาะบ้านที่ยากไร้นะคะถือว่าช่วยเติมเต็มให้สังคมจากตัวอย่างดีๆของสังคมของครอบครัวที่เข้มแข็งครอบครัวนี้ขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมนะคะอย่างที่น้องโมโม่กับโนริบอกต้องสู้ๆอย่าท้อเพราะถ้าท้อไงฮะมีไว้ให้ลิงถือ วันนี้พวกเราลาไปก่อนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะ